สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำกะเพราหมูหน่อไม้ดองนะคะเมนูที่หลายคนชอบทานนะคะเวลาไปทานข้าวที่ร้านข้าวแกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะคะใบกะเพราค่ะหน่อไม้ดองหมูหั่นชิ้นค่ะพริกกระเทียมโขกรวมกันนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วขาวค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปค่ะแม่บ้านกลัวเผ็ดนะคะพริกกระเทียมที่โขกนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่มากได้นะคะผัดให้หอมเลยค่ะหอมได้ที่แล้วค่ะใส่หมูหั่นชิ้นลงไปค่ะผัดให้หมูสุกประมาณสัก 80% นะคะใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะหน่อไม้ดองนะคะหรือเขาเรียกหน่อไม้เปรี้ยวค่ะหน่อไม้ก่อนนำมาผัดนะคะล้างน้ำให้สะอาด 2-3 น้ำก่อนนะคะอันนี้แม่บ้านคุณแม่ของแม่บ้านทำเองนะคะหน่อไม้เอามานำมาดองเองนะคะสะอาดแน่นอนค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสฝาเขียวค่ะปรุงรสตามชอบนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยค่ะบางบ้านก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็บางคนก็ใส่แค่น้ำปลากับน้ำมันหอยเราก็ปรุงรสตามที่เราทานนะคะตามชอบเลยค่ะเติมน้ำสะอาดนิดหน่อยนะคะแม่บ้านจะให้มีน้ำนิดหน่อยจะคลุกข้าวนะคะเวลาทานคลุกข้าวมีน้ำนิดนึงก็อร่อยดีค่ะถ้าใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำนะคะใส่ใบกะเพราได้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้กะเพรานะคะสลบนิดนึงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะกลืนน้ำลายนะคะหิวข้าวกันเลยค่ะน่าทานไหมคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆมีไข่ดาวสักฟองหนึ่งนะคะต้องลองนะน่าทานมากๆค่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูนี้นะคะห้ามพลาดค่ะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ